สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกเชา้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง13 family กับเรื่องราวที่จะเป็นสาระประโยชน์ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจกันนะคะเรายังคงอยู่ในการนําเสนอถอดบทเรียนจากวิกฤตถ้ำหลวงและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็จะมาร่วมถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรงของท่านซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ไป ปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิต13หมูป่อาอะคาเดมี่แม่สายที่ท้ำหลวงอำอภแม่สายจัังหวดเชียงรายมานะคะท่านเป็นอดีตทหารเรือประจำแผนกส่งกำลังกองสนับสนุนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ต่างๆมากมายค่ะเป็นทั้งอดีตนักกีฬาเป็นทั้งอดีตโค้ชกีฬาเรือใบทีมชาติแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยด้วย ประสบการณ์ทั้งในการรับราชการแล้วก็การกีฬารวมไปถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว <c oughs> ส่วนตัวทำให้เป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติภารกิจช่วย13ชีวิตหมูป่าเคมี่ได้อย่างสำเร็จแล้วท่านก็เป็นคนสุดท้ายที่เดินออกจากถ้ำหลวงในวันนั้นด้วยข้อมูลนี้ดิฉันได้รับทราบจาก ลูกสาวแท้ๆของท่านเองนะคะเพราะว่าน้องนุ่นนัชชานันพีระนรงเองซึ่งเป็นคนที่คอยเล่าเรื่องภารกิจวีรกรรมครั้งนี้ของคุณพ่อผ่านสื่อผ่านโซเชียลเธอก็เป็นผู้ประกาศพิธีกรอยู่ทางช่อง13 f a m i l ฟด้วยนะคะขอต้อนรับนาวาโทยชยานันพีระนรงค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณพ่อ,อาตามน้องนุ่นนะคะ <laughs> เพราะว่าคอยตามอยู่เสมอเลย <laughs> นุ่นเขาก็จะไลน์จะโพสอะไรต่างๆในโซเชียลตลอดทําให้เราทราบว่า โอ้โหหนึ่งในฮีโร่ที่ถ้ำหลวงก็มีคุณพ่ออยู่ด้วยต้องย้อนกลับไปก่อนนะคะคุณพ่อคุณพ่อเป็นเซลล์รุ่นที่เท่าไหร่คะผมเป็นเซลล์รุ่นที่11ครับรุ่นที่11 <19. S 2> คือรุ่นที่11ค,ค่ะ็ด่รุ่นที่คือรุ่นพีเยอะมากเลยนะก็ปี2อ2 2าีตอนนี้เขาถึงรุ่นไหนแล้วคะ45เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองค่ะรุ่นที่45่ค่ะแต่ว่าหน่วยเซลล์เนี่ย อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าทั้งฝึกหนักทั้งฮารือโหดต,ต้องมีสมรรถนะทั้งร่างกายและจิตใจที่ที่แข็งแกร่งมากคุณพ่อคิดว่าหัวใจของคนที่จะเป็นหน่วยซิลได้คืออะไรคือต้องความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนะอันดับแรกแล้วก็มีความเชื่อมั่นในในในตัวเองว่าตัวเองต้องทำได้ค่ะครับค่ะ,คะ,คะ หลักสูตรเฉพาะหน่วยซีลจริงๆก็เรียนนานขนาดไหนคะคือถ้าเป็นหลักสูตรซิลเบื้องต้นเนี่ยนะฮะสำหรับผู้ที่จะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นก็6เดือนค่ะนะปัจจุบันก็จะขยายไปเป็น7เดือนค่ะเพื่อจะให้มีความพร้อมในด้านร่างกายและจิตใจมากขึ้นในช่วงเดือนแรกค่ะ,คะที่เขาเรียกตำแหน่งว่าเป็นนักทำลายใต้น้ําจู่โจมนั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับค่ะ,ค,ะคุณพอ่อทั้งเล่นกีฬาด้วยแล้วก็เป็นทั้งกีฬาเรือใบทั้งวินเซิร์ฟอะไรต่างๆด้วยครับ แล้วในเรื่องของการกู้ภัยอะไรต่างๆนี่มันต้องมีการการเรียนหลักสูตรอะไรมาก่อนด้วยไหมคะก็จริงๆมันก็อยู่ในการปฏิบัติงานปกติของหน่วยซีลอยู่แล้วซึ่งมีภารกิจแขวงหรือภารกิจสนับสนุนอยู่ตอลอดเวลาถึงจะไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยซีลก็ตามแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีมีภารกิจที่เหตุการณ์ที่สําคัญสําคัญในเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ ทางธรรมชาติก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุใหญ่ๆเช่นเรืออับปางหรือเครื่องบินตก,กสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของหน่วยซีลเราที่จะต้องไปทํางานในลักษณะนี้ค่ะคุณพ่อเกษียนจริงๆเกษียนก่อนอายุราชการกรรรําหนดใช่ไหมฮะหรือว่าเออรี r รีทา e ใช่ครับปี2559ใช่ครับพอ5 9มาถึง6 1นี่คุณพ่อไปร่วมก,กันกับเรื่องถ้าหลวงเขาได้ยังไงฮะคือ ก็ <S <S จริงๆก็ไม่ได้คิดจะไปร่วมอะไรนะ,ะแต่ว่าในกลุ่มของพวกซิวด้วยกันเนี่ยเราจะมีกลุ่มที่จะคุยกันอยู่ตอลอดเวลาแล้วเราได้ทราบว่าหน่วยซิวเป็นหนึ่งหน่วยที่จะเข้าไปช่วยตรงนี้ก็ได้มีการติดตามผลงานและการปฏิบัติเช่นเดียวกับคนไทยทั่วประเทศที่เฝ้ารออยู่ครับค่ะแล้ววันแรกเลยที่คุณพ่อตัดสินใจไปร่วมที่ถ้ำหลวงนี่คือวันไหนครับคือ29 29เพราะ29 30 น้องที่ไปนี่นก็โทรมามนุกบซิลด้วยกันก็โทรมาบอกอครูครับอยู่ที่ไหนครับผมอยากให้คุณครูมาช่วยเป็นกําลังใจหรือมาช่วยดูตรงนี้เผื่อมีอะไรช่วยกันได้ครูสะดวกไหมบอกโอเคเลยไปเลย<ฆ>ก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ถามอะไรอีกเลยบอก<ฆ>โอเคแล้วเดี๋ยวจะตามไปเดี๋ยวนี้ก็ไปเย็นนั้นเลย<ฆ>ครับพอไปถึงถ้ำหลวงวันแรกคือ29ิมิถุนายนก่อนล่วงหน้า2วันน่าจะวันที่30นะ เจอวันน้องวันที่2องใช่ไหมเจอวันที่สองค่ะท <c oughs> ี่สามสิบแล้วก็วันที่1วันที่หนึ่ง,ง,งก็ไปดูพื้นที่แล้วก็ประชุมร่วมกันกับาทางซีลที่เขาทางานอยู่เดิมแล,แล้วก็ไปเห็นสภาพแล้วมันมันสหาหัสจางกันในการทํางานที่ผ่านมา,าก็พอไปถึงรุ่งขึ้นในวันก็ไปเข้าไปในถ้ำไปดูจุดที่จะเข้าแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ดําน้ําเพราะว่ามันจะต้องมีการดําน้ําเข้าไปด้วย แล้วก็ไปมีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยซีลไทยที่เขาทําอยู่แล้วกับพวกที่ระดมพวกเราที่กเกษียณไปแล้วที่ออกไปแล้วเนี่ยนะฮะก็มาคุยกัน<ะ>ก็ประชุมร่วมกันรวมทั้งทีมฝรั่งด้วยว่าขณะนี้เรายังอยู่ในในขั้นตอนของการค้นหาการเซิร์ชซึ่งยังไม่เจอแต่อะไรที่เราที่หน่วยซีลแล้วก็ทางฝรั่งเขาได้มาช่วยและได้ทําไปแล้วเนี่ยก็คือการวางเบสไลน์ การวางเบสไลน์จากโถง3ไปเนี่ยมันใกล้ละใกล้กล้จุดที่ที่เขาคิดว่าเด็กจะอยู่คือบริเวณเลยหายพัทยาไปตรงนั้นที่จะมีเนิน<ะ>แต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นแอ่งน้ำที่ไม่สามารถไปได้ละเพราะฉะนั้นถ้าดูจากในแผนที่จากที่เขาเดาเนินการมาแล้วเนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงละเราก็คิดว่า ก็ <g ül> เลยตรงนี้แหละทำให้มีกําลังใจว่าต้องไปจุดนั้นให้ได้ภายในวัน2วันนี้ก็เลยวางแผนกันร่วมกันว่าจะต้องดําน้ําตรงนี้ไปให้ถึงก็ส่วนหนึ่งก็เป็นทีมต่างชาติที่จัดคนเข้ามาแล้วก็ส่วนหนึ่งในทีมของซีลไทยซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของดําน้ําที่จะต้องเข้าไปถึงจุดที่เด็กภายในในคืนนั้นครับก็รุ่งขึ้นอีกวันก็ทําเลยทํางานเลยค่ะ <c oughs> ซีเรามีกี่คนคะที่แบบดําจริงๆอยู่ในนั้น ก็จริงๆซิลที่ไปทั้งหมดนะก็ดำทุกคนนะ<ต>ดำทุกคน,นแต่ผัด,ผ,ดผัดกันนะก็ผัดกันเช่นว่าการวางเบสไลน์เนี่ยมันก็วางได้ทีหนึ่งประมาณ200-400เมตรอย่างเงี้ยวางไปเรื่อยวางไปแล้วก็กลับมาก็เปลี่ยน,นยชุดกลับไปวางต่อวางต่อเนี่ยซึ่งต่อระดับต่อระยะไปเรื่อยค่ะครับแรกๆยังเห็นว่าเข้าไปและออกมาเข้าไปแล้วออกมาบ้างพอตอนหลังนี่คือเข้าไปแล้วก็อยู่กันยาวในนั้นเลยแปลวว่าเข้าไป ตั้งฐานในนั้นพักในนั้นต่อให้ผลัดกันทํางานก็ผลัดแต่อยู่ในนั้นไม่ให้ออกเลยก็ส่วนมากจะอยู่กันคนละวันเลยค่ะคร<ำ>ับค่ะข้างในอากาศมันน้อยมากขนาดไหนครับคุณพ่อถ้าถ้าเรารู้สึกได้ก็คือรู้สึกมันค่อนข้างจะอับอับได้ไหมอากาศชื้นชื้นแล้วก็อับแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆฝนตกน,นะคือน้ําหยดลงมาจาก,จากหิน,น,นข้างบนหยดมาเหมือนฝนเลยแล้วก็อยู่ท่ามกลางความมืด จะมีก็แสงไฟฉายจากเราซึงต้องพยายามเซฟเท่าไหรเท่าใช้เท่าที่จําเป็นเพราะว่าเรนาอยู่นานก็จะใช้เท่าที่จําเป็นค่ะค่ะแต่ว่าคือถังถังอากาศครับผมที่เขาบอกว่าถ้าเป็นถังอากาศแบบดำน้ำําเหมือนของผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเนี่ยเขามีสองถังใชของซี r o ถังเดียวครับอันนี้คือมันยากลําบากกว่าคนที่เขามีสองถังขนาดไหนคะในแง่ของของคนดำน้าอ่ะ คือจริงๆอุปกรณ์ของต่างชาติเนี่ยที่เขามาดำเนี่ยเขาเป็นอุปกรณ์สาหรับดำในถ้าโดยเฉพาะในที่แบบนี้เลยเขาเขามีภารกิจดำถ้ำด้านนี้โดยเฉพาะซึ่งอุปกรณ์เราจะเห็นเ่าเขาจะมีขนาดเล็กแล้วก็ไม่เกะกะไม่ลุ่มล่ามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเราเห็นว่าเขาเขาก็จำเป็นต้องมีแบบนั้นแต่ของเราเราไม่ไม่เคยมีเพราะเราไม่เคยมีภารกิจแบบนี้ไม่เคยมีไม่เคยมีภารกิจอย่างนี้แล้วเราก็มีแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในทะเลในในพื้นที่เปิดใช่ไหมฮะ ก็ก็เป็นอุปกรณ์ที่แตกต่างกันแต่ว่าซิลเราฝึกมาหนักเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ทาได้ดีที่สุดเท่าที่มีข้อจํากัดออุปกรณ์ก็เราก็แล้ใครก็ว่าเราไม่ได้ว่าโอ้ซิลใหม่พร้อมซิลนู่นนี่ก็คือเราทําได้ดีเต็มประสิทธิภาพเท่าที่เรามีของเท่านั้นถูกไหมจริงๆแล้วต่างชาติเขายังเขาทึ่งเราถ้าเป็นเขาเขามีอุปกรณ์นึงเขาบอกเขายังถ้าไม่กล้าเข้าเลย แล้วเราเข้าไปแล้วก็เข้าไปอยู่กับเด็กอ่ะไปได้ขนาดนั้นเขาก็ชื่นชมแล้วว่าเรามีความสามารถได้ไม่ต่างจากเขาที่ชาวต่างชาติเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยแปลความกันผิดใช่ไหมคุณพ่อที่บอกว่าเหมือนปรมามมทเราว่าเราเราเสี่ยงเราอนะไรต่างๆจริงๆคือออกแนวทึ่งซะด้วยซ้ำใช่ไหมครับเอาเนะี่ยจริงๆจะเป็นอย่างนั้นเลยเขายอมรับว่าขนาดเราคือของฝรั่งเนี่ยเขาทำเนี่ยเขาต้องมั่นใจเลยว่าเข้าไปในอุปกรณ์เขาต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ของเราเนี่ยคือ คือเราอุปกรณ์เรามันร้อยเปอร์เซนต์แต่มันไม,ไม่ใช่สำหรับภารกิจที่ทาตอนนี้เมื่อเราได้ภารกิจตรงน,นั้นเราจะบอกว่าผมทาไม่ได้เนื่องจากอุปกรณ์ไม่เหมาะมัน,มนไม่ได้ละเพราะมันจะต้องทําให้ได้ถึงแม้จากที่บอกว่าถ้ามีการสูญเสียสูญเสียก็ต้องไม่เสียเปล่าค่ะวันที่เราเสียจากแซมาวตรีสมานกุนันเดิมจาเอกสมานแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ วันนั้นคุณพ่ออยู่ร,ร่วมอยู่ในปฏิบัติการกับจ่จาแซมไหมคะอยู่อยู่ด้วยกันครับอยู่ในถงสามด้วยกันคือจากสถานการณ์ที่เป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นหลังจากที่เราเจอ,เอหมูป่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยปัญหาที่หนักกว่าก็คือการที่จะทํำยังไงออกซึ่งในส่วนของเราในเราก็เสนอแนะว่าก็ต้องมีทางนียคือต้องเอาออกมาทางนี้แต่จะทํายังไงให้ให้เด็กปลอดภยัยก็จะให้ใหายใจยังไงด้วยเครื่องอากาศ ซึ่งเรามีวิธีของเราแต่การตัดสินใจก็คงจะเป็นเรื่องของทางระดับหน่วยเนือซึ่งเขามีสองสาวิธีให้เลือกใช่ไหมอย่างที่ว่าไม่ว่าจะค้นทางช่องพยายามหาโรงหรือว่าเ<ร>จาะหรือว่ารอให้น้ําแห้งซึ่งจะใช้เวลาอีกนานอะแต่ของเราก็เสนอตอนนี้ทางนั้นก็คงจะยังไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าสถานการณ์มันมันยังต่อเนื่องยังทําไปได้อยู่เพราะว่าเสี่ยงที่จะออกมาเพราะว่ามีคนหลายคนก็อาจจะบอกไปฝึก มนุษย์กบให้กับเด็กมันจะเอาแรงที่ไหนมาฝึกเพราะเขาอดข้าวอดน้ํามาต้องเป็น10วันอะไรแบบนี้ก็แต่ความรู้สึกของผมคิดว่าถ้าเผื่อเราทําให้เขามีสามารถหายใจได้ด้วยฟูลแมสกับาทางออกซิเจนที่ว่าเนี่ยนะถังดําแล้วก็มัดเข้ามาในลักษณะเปลเนี่ยแล้วก็ลากเขาออกมาให้เขาแค่หายใจได้อย่างเดียวน้ําไม่เข้าในแมสเนี่ยถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยเชื่อว่าเด็กต้องออกมาได้ โดยที่เราไม่ได้ไปฝึกเขาเหมือนอย่างที่เราฝึกนะครับก็คิดวิธีนี่แต่การตัดสินใจก็อยู่ที่ข้างบนท่านจะเอาวิธีไหนแต่จากสถานการณ์ที่มันบีบบังคับจังหวะนั้นพอดีเนื่องจากหนึ่งพอสมานน้องสมานได้สสเสียชีวิตเนื่องจากเราจะต้องรีบเอาขวดอากาศไปวางตามจุดเพื่อจะให้การดำน้ําไปเดินหน้าไปไม่ต้องถอยกลับมาอีกเพราะว่าอากาศหมดจะได้เอาอากาศที่ไปวางตามจุดเนี่ยเดินมาเปลี่ยนแล้วก็ต่อไปจะได้เร็วขึ้น,น,นใช่ไหม แล้วก็อีกอันหนึ่งอากาศออกซิเจนในถงที่น้องเขาอยู่เนี่ยมันวัดแล้วมันต่ํากว่า19%เหลือประมาณ14-15%ซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายกัทั้งทีมที่ไปช่วยเหลือแล้วทั้งเด็กตรงน,นี้แหละทาให้ตัดสินใจว่าต้องใช้วิธีนี้แล้วออกมาก็เลยมีการซักซ้อมทดลองกันจนกระทั่งทุกฝ่ายเข้าใจถึงในเดินเริ่มปฏิบัติการค่ะ ซึ่งจาแซมก็ช่วยในปฏิบัติการนี้ใช่ครับหลังจากเจอน้องแล้วก็ช่วยกันไปวางทั้งอากาศอะไรต่างๆใช่นี่แหละเพื่อจะอน้ําออกมาซึ่งมันแล้วแล้วทุกคนก็ไม่รู้เลยว่าจาแซมน็อกไปตอนไหนเลยใช่ไหมคุณพ่อครับคือตอนนั้นเรามันทํางานในความมืดด้วยนะคือต่างคนต่างทเป็นบัดดี้กันก็มองไม่ได้เห็นกันมากคือมันปกติดำน้ำเราจะไปเป็นคู่ถ้ามีอะไรก็จะช่วยเหลือกันได้อยู่แล้วแต่เนื่องจากที่ที่แซมเขาเสียชีวิตเนี่ย มันการดำน้ามันแคบไะฮะับพอไมไม่สามารถจะประคองกันไปได้ข้างๆเขาก็ต้องอีกคนหนึ่งออกหน้าไปอีกคนหนึ่งตามหลังพอดีแซมเขาน็อกอีกคนหนึ่งก็ไปช่วยมันก็มันไม่ทันจังหวะที่ที่หมดหมดสติหรือว่าเสียชีวิตตรงนั้นก็กว่าที่จะลากออกมาถึงโถงสามกว่าที่จะประคองมาแล้วก็มาช่วยกันอีกก็เขาก็เสียชีวิตก่อนก็ประมาณ ทีหนึ่งเลยนะ,ะซึ่งภารกิจการวางถังก็ยังไม่เรียบร้อยแล้วก็การดึงสายออกซิเจนกับสายโทรศัพท์ก็ยังไม่เรียบร้อยก็ต้องทํากันต่อเพราะต้องเสร็จให้ก่อนก่อนสว่างก็ทํากันจนเสร็จพอเสร็จก็ถึงค่อยๆเอาแซมเขาออกมามันบีบหัวใจขนาดไหนคุณพ่อเวลาแบบมีเพื่อนร่วมปฏิบัติการแล้วก็แล้วก็ไปแบบกระทันหันแบบนี้ เราปลุกขวัญและกําลังใจกันยังไงคะให้เดินหน้าทํางานต่อได้คือวันนั้นที่รู้ว่าแซมเสียชีวิตเนี่ยก็คือเฉพาะพวกที่อยู่ในโถงสามเท่านั้นข้างนอกยังไม่รู้แต่ในความรู้สึกของโถงสามทุกคนก็ไม่ได้เสียขวัญอะไรนะก็โอเคทุกคนก็ยังทํางานมุ่งมั่นเพื่อจะให้เสร็จก่อนสว่างเพราะเราคิดว่าถ้าทําไม่เสร็จเนี่ยภารกิจในวันรุ่งขึ้นมันจะทําไม่ไดไ้ก็เพราะนั้นการดึงลากสายออกซิเจนกับสายโทรศัพท์ไปเนี่ยก็ยังไม่เรียบร้อยก็ต้องทำต่อ ขวดอากาศก็ยังนักดำชุดต่อไปก็ดำต่อจนกระทั่งเสร็จก็เกือบสว่างถึงออกมาเพราะ,ะนั้นภารกิจไม่ได้ล้มเลิกกับมีพลังที่ต้องทำให้ได้มันคิดอย่างเดียวว่าอย่างไรก็ต้องให้เสร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายก่อนก่อนสว่างพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งจะเป็นเรื่องของการเอาสายออกซิเจนจากถงสามไปให้เด็กแต่เมื่อน้องแซมเขาเสียชีวิตเนี่ยผู้ใหญ่ก็เลยเปลี่ยนแผน เป็นการพิจารณาที่จะต้องเอานักเอเด็กออกมาเลยไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะดึงสายออกซิเจนไปที่ถงถงที่ที่น้องเขาอยู่แล้วครับมันจะไม่ทันล้วก็แล้ออกเลยเหมือนเหตุการณ์การจากไปกระทันหันของจ่าแซมเป็น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 จุดเปลี่ยนเป็นตัวเร่งเลยว่าจะต้องดําเนินการอะไรสักอย่างไม่ให้สูญเสียเพิ่มขึ้นพอพอจ่าแซมเสียแล้วช่วงข้างนอกเนี่ยฝนเริ่มมา พยากรณ์อากาศบอกฝนจะเริ่มตกหนักแล้วฝนตกตลอดนะครับน้ําเริ่มมาตรงนี้คือเป็นวิกฤตละคือถ้าจะทําต่อแล้วก็เอาสายอากาศไปเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าน้ํามันจะขึ้นมาอีกแค่ไหนะนะก,ก็ก็เป็นจุดที่ผมเชื่อว่าท่านตัดสินใจได้ทันเวลาแล้วก็ถูกต้องจริงๆแม้แค่ช้าไปอีกครึ่งวันนะผมดูอาจจะต้องเลื่อนไปอีกหลายวันเลยกว่าภารกิจนี้จะสําเร็จค่ะในที่สุด พอมีการตัดสินใจว่าจะเอาน้องออกมาแล้วแล้วกระแสะข่าวตอนแรกก็ยังปิดข่าวอยู่ว่าต้องมีการให้ยาลดความเครียดน้องไหม,อ,มอะไรต่างๆไหมแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็เผยแพร่ออกมาทั้งสื่อไทยที่เอามาจากสื่อต่างชาติบ้างแล้วก็อะไรต่างๆด้วยนะฮะก็ปรากฏว่าข้อเท็จจริงก็คือมันก็ต้องลดความเครียดให้น้องด้วยยาบางชนิดที่ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคุณพ่อครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วในส่วนของเรื่องการจะให้ยาลดความเครียดหรืออะไรเนี่ย คือทางผมเองเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องการตัดสินใจของหมอของฝ่ายไทยทีมหมอของไทยกับของต่างประเทศคือตรงน,นั้นก็ต้องให้หน้าที่เขารับผิดชอบไปเลยแต่สื่อจะมาถามผมผมก็บอกผม,ผม,ผมไม่ทราบจริงๆก็จริงๆก็ไม่ทราบะนะฮะคือเรามีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนระยะทางจากโถงสามที่จะออกมาปากถ้ำเนี่ยแต่และส่วนก็จะแบ่งเขตความรับผิดชอบกันส่วนไหนรับผิดชอบอะไรแค่ไหนเราทาตรงนั้นอย่างเดียวเราซักซ้อมจนกระทั่ง ทีมแต่ละทีมของของผมที่รับผิดชอบประมาณ3า0ิคนเนี่ยเข้าใจหน้าที่ทดสอบทดลองจนกระทั่งทุกคนมั่นใจว่าทําได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการรับผิดชอบที่ที่ต้องทําอย่างถูกต้องทุกคนตุกคนแม่นยำของตัวเองถ้าจะถามในเรื่องอื่นก็คือไม่รู้ละเพราะมันอยู่คนละส่วนค่ะจากเนินนมสาวไปถึงถงสามจุดนี้เห็นว่ายากที่สุดใช่ไหมพ่อคือความยากมันอยู่ที่ดำน้ำยาวหน่อยแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะเป็น ช่องที่แคบเหมือนกันนะฮะเป็นช่องที่ลําบากเหมือนกันเพราะนั้นจะจะไกลหน่อยประมาณกิโลก,กว่าและเห็นว่าจุดที่น้องต้องดําคือน้องดาใส่ฟูมาร์กมีพี่ประกบหน้าหลังอะไรต่างๆที่ก็คือช่วงนี้เท่านั้นเองใช่ไหมคะคือจากเนินนมสาวอ่ะไปถึงที่โถงสามคือพอมาถึงโถงสามได้เนี่ยมันกอ็อ่ก็จะเป็นช่วงยากที่การเคลื่อนย้ายอีกวิธีหนึ่งคือเพราะช่องแคบจากโถงสามมาโถงสองก็เป็นช่องแคบ เล็กแล้วก็น้ําท่วมอยู่ตอลอดเวลาซึ่งต้องใช้เครื่องปั๊มน้ำเนี่ยดูดน้ําอยู่ตอลอดเวลาเพื่อจะให้การเคลื่อนย้ายได้เร็วขึ้นะนะโดยที่ไม่ต้องนักดําไม่ต้องใช้อากาศไม่ใช้ไม่ใช้อากาศหายใจในช่วงนั้นก็เพราะนั้นปั๊มน้ําจะต้องสูบน้ําอยู่ตอลอดเวลาแล้วช่วงนั้นน้องลงเปล น้องลงเปรคือช่วงคือช่วงถงสองตั้งแต่ลงอยู่กับเปรเนี่ยมาตั้งแต่ตน้<ม>ตนแล้วขเขาจะต้องทํามาตั้งแต่ต้นแล้วคคือน้องมีหน้าที่นอนหายใจด้วยฝุ่นด้วยอากาศที่บรรจุมานิ่งๆเลยนอนมาเลยนะฮะจะวิธีจะอะไรก็นอนมาเฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยหน้าที่ที่จะลากมาลื้อหามมาลื้อแบกกันมาก็เป็นหน้าที่ของนักดําอครับจนกระทั่ง จากเนินนมสาวออกมาถึงข้างนอกเลยใช่แปลว่าคือเส้นทางแบบที่ตอนแรกตีความกันไปต่างๆนานาด้วยวิเคราะห์บ้าง<ม>ทำเป็นเอ่อเป็นกราฟิกบ้างอะไรต่างๆเนี่ย<ม>คงจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดแบบที่ท,ที่เปิดเผยๆๆก็เท่าที่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรว่าจะเปิดเผยได้นะ <ๆ S 1> ก็เท่าที่ออกมาแบบนี้สุดท้ายน้องก็ปลอดภัยทั้งหมดคศูญเสียจ่าแซมหนึ่งชีวิตคุณพ่อ วันที่ออกมาเนี่ยน้องนุ่นเขาเขาเขาเผยแพร่เรื่องนี้มาที่บอกเนี่ยทุกคนรอตามข่าวออกจากถ้ำออกจากถ้ำพอหมดแล้วเนี่ยคุณพ่ออยู่ไหนใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าไลน์ไปก็ยังไม่ได้ตอบคุณพ่อก็ยังไม่สามารถติดต่อที่บ้านได้จนกระทั่งพ่อเพิ่งไลน์บอกว่าพ่อเพิ่งออกจากถ้ำเป็นคนสุดท้ายทุกคนปลอดภัยเด็กๆออกมาได้หมดโอ้โหนี่แบบอ่านไปด้วยยังยังแบบจุกไปด้วยเนี่ยพ่อ นี่คือพ่อออกจากถ้าหลวงเป็นคนสุดท้ายในภารกิจใช่ครับก็ปกติแล้วก็เวลาทํางานก็โทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาไปอยู่แล้วเพราะมันเอาไปแล้วมันเปียกน้ำเราก็ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกับใครเลยแล้วจะติดต่อก็ถึงเมื่อทุกอย่างสําเร็จเรียบร้อยถึงจะบอกถ้ายังไม่สําเร็จก็ยังไม่รู้จะคุยอะไรก็นุ่นเขาก็เคยถามเรื่องภารกิจก็เลยบอกว่า หนูก็ดูตามสื่อแล้วกันอ่ะมันจะละเอียดกว่าด้วยซ้ําไปถ้าดูกับพ่อก็รู้อยู่ไอ้ส่วนที่ที่พ่อทําตรงเนี้ยให้ลูกดูข่าวดูข่าวแล้วมันจะสรุปทั่วไปจะดีกว่าแต่ถ้าถามคุณพ่อก็คุณพ่อก็บอกไอ้ตรงส่วนที่พ่อดูตรงเนี้ยแต่ตวิกฤตของคนที่ออกจากถ้าเป็นคนสุดท้ายแล้วก็เครื่องปั๊มน้ํามันเสียเนี่ยคุณพ่ออันนั้นนี่คือก็เสี่ยงความเป็นความตายเหมือนกันกับกับคือตอนบางคนอาจจะดีใจไปแล้วว่า เด็กออกไปหมดแล้ว<ม>ไปถึงเราหมดแล้วก็รายงานข่าวกันตลอดใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าเราก็รอดูหมอผ่อาต่อก็ยังไม่มาถึงแล้วก็รอดูเนี่ยทีมคุณพ่อหลายคนยังไม่ทราบเลยว่านี่คือคนที่ออกจากถ้ำหลวงคนสุดท้าย <c oughs> แล้วรอทีมนี้กันอยู่อีกจนกระทั่งทุกคนออกมาแต่ปรากฏว่า4คนสุดท้ายเนี่ยเสี่ยงเพระาะว่าเครื่องสูบน้ามันไฟดับอันนี้เป็นยังไงวะคือจริงๆแล้วมันหลังจากที่ทีมหมูป่าออกไปแล้วเนี่ย <c oughs> ใช่ไหม มันต้องรออีกเป็นชั่วโมงกว่าที่นักซิลไทยจะเข้ามาจะจะเดินทางมาถึงโถงสามเพราะนั้นทีมหมอทั้งไทยทั้งต่างประเทศรวมทั้งนักดำที่คอยสแตนบายดูแลอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะรวมทั้งผู้ควบคุมก็อยู่ในโถงสามประมาณเกือบ30คนใช่ไหมซึ่งทุกคนก็ยังไม่ถอนกำลังเพราะว่ากำลังยังมาไม่ถึงในจังหวะตรงน,นั้นที่ว่าเครื่องปั๊มน้ำมันเสีย ถ้าไม่ตัดสินใจให้ทุกคนถอนตัวออกมานั้นหมายถึงภารกิจจะต้องเริ่มขึ้นโดยการเอาขวดอากาศกลับไปให้เขาค่อยๆดำออกมาทีละคนอีกอาจจะเช้าถึงเช้าก็อาจจะยังไม่หมดเพราะว่าน้ําพอเริ่มน้ําเต็มไอช่วงที่ท่วมเนี่ยการดำตัวเปล่าหรือการดำโดยที่ไม่ได้ใช้ขวดอาจจะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจบอกขอให้ถอนตัวออกมาแล้วแต่เรารู้ว่าถ้าถอนตัวออกมาแล้วสี่คนยังไม่มาถึงอะไรจะเกิดขึ้น แต่ในส่วนนั้นผมมั่นใจว่า4คนนั้นนะถ้าอย่างไงหนึ่งเขามีอุปกรณ์สําหรับหายใจส่วนตัวอยู่แล้ว2ก็มีนักดําที่เป็นคอยเขาเรียกนักดําคอยดูแลสแตนบายคอยดูแลเรื่องอยู่อยู่แล้วแต่อีก20กว่าคนนะไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยคนนี้ต้องออกมาก่อนเพราะนั้นพอออกมาได้ได้เช็คคนเรียบร้อยว่าออกมาหมดแล้วจังหวะที่กําลังออกมาทยอยออกมาก็นักดำสี่คนมาถึงพอดีก็เลยได้โอกาสทั้งหมดออกมาทันทั้งหมด ก็เลยเช็คกำลังพลแล้วว่าไม่มีใครอยู่แล้วก็เลยตะโกนต่อไปว่าให้ทุกคนออกไปทั้งหมดแล้วก็ผมจะเป็นคนสุดท้ายในการตรวจทั้งหมดให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครหลงเหลืออยู่สุดยอดมากเลยคุณพ่อ เอกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาให้คุณพ่อถอดบทเรียนนะคะว่าสิ่งนี้อยากจะนำไปสู่การวางแผนหรือว่านำไปสู่การพัฒนาเพื่อที่จะให้ประเทศไทยรับมือกับภัยพิบัติอันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกแบบไม่คาดคิดอนาคตอย่างไรบ้างคะ่ะสักครู่คะ่ะ สู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับหน้าวาโทชยนันพีระนรงค์อดีตหน่วยซิลของกองทัพเรือนะะหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ไปร่วมปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวงค่ะคุณพ่ออยากจะถอดบทเรียนเอาไว้ ผ่านรายการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมนี้เพราะเห็นอะไรที่เราควรจะนําไปขยายผลต่อในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอีกบ้างคะก็ครับคือในส่วนของผมที่อยู่กับหน่วยซิลแล้วก็ได้ทํางานเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการดําน้ําด้วยการกู้ภัยอะไรแบบนะี้ก็ที่ผ่านมาเราก็ก็มีประสบการณ์นะะในเรื่องของภัยธรรมชาติก็ดีหรือ อุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าเครื่องบินตกเรืออับปางเนี่ยเราก็จะเตรียมอยู่แล้วแต่เรื่องถ้าเนี่ยจริงๆเราก็ไม่เคยคิดมาก่อนและไม่เคยรู้เลยแล้วก็มันก็เป็นวิกฤตนะที่พวกเราได้มาทํากันแล้วก็เห็นปัญหาหลายๆอย่างที่ทั้งความพร้อมทั้งทั้งองค์บุคคลก็ดีหรือว่าสิ่งของอุปกรณ์ที่มันไม่เหมาะสมเ,เราจะทำํำยังไงซึ่งต่อไปก็คงจะต้องมีการพิจารณา หาอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มันเหมาะสมแล้วก็ต้องมีความรอบรู้เกี่ยวเรื่องเรื่องปัญหาต่างๆมากขึ้นอาจจะต้องมีหลักสูตรอะไร<ช>เพิ่มขึ้นเขาคงจะต้องเป็นอย่างนั้นะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องต้องคิดว่าเราต้องมีความพร้อมแล้วมีบุคลากรอกุปกรณ์เตรียมมาสำหรับเรื่องนี้พอเหตุการณ์อันเนี้ยมันถึงแม้ว่าจะมันอาจจะเกิดได้ที่ไหนที่ ที่ไหนสักแห่งก็ได้นะถ้าเรามีความสามารถแล้วก็มีความพร้อมเนี่ยเราก็สามารถสนับสนุนให้การสัมฤทธิช่วยเหลือได้ไม่จาเป็นต้องในประเทศไทยเหมือนกับต่างชาติที่เขามาช่วยเราใช่ไหมวันหนึ่งเราก็อาจจะได้กลับไปช่วยเขาผมก็คิดว่าตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะต้องพัฒนาทั้งบุคลากรแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องทำอะไรบ้างที่คุณพ่อ ประทับใจหรือว่ามองเห็นนอกเหนือจากเรื่องของการฝึกเพื่อให้มีมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในการกู้ภัยหรือโดยเฉพาะเจาะจงหน่วยซิลก็ตามเนี่นะคะคว่าเห็นอะไรอีกที่อยากจะฝากไว้เป็นเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมแล้วก็คนร<ม>ุ่นใหม่ในสังคมไทยบ้างก็อ,อย่างที่บอกแล้วไงว่าการอุบัติเหตุครั้งนี้หรือว่าวิกฤตครั้งนี้มันเห็นชัดเจนเลยผมเชื่อทุกคนคิดไม่ต่างผมนะความรักความสามัคคี ไปที่ไหนมีแต่คนพูดเรื่องนี้แล้วก็ชื่นชมเป็นฮีโร่กันไปหมดเราก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่ฮีโร่เราเป็นส่วนหนึ่งจริงทุกคนนะ่ที่ช่วยกันนะแล้วก็เกิดความรักความสามัคคีที่จริงๆเลยที่เราไม่เคยเห็นสภาพความรู้สึกอันนี้มาก่อนนานมากเลยยังจําไม่ได้ว่าความรู้สึกอันนี้มันมันเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยมันเป็นโอกาสที่เราจะต้องทําอะไรให้ประเทศชาติมากขึ้นค่ะ เห็นพลังความรักความสามัคคีเห็นพลังของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาต่อกันถูกต้องแล้วก็ไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีชาติไหนไม่มีทุกคนมารวมกันเพื่อที่จะช่วย13ชีวิตนี้ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องอะไรกันมาก่อนเลยครับแล้วก็บรรลุผลสําเร็จด้วยแล้วทุกคนก็แบ่งปันความสุขไปร่วมกันด้วยนะใ่ครับครับผมตรงนี้แหละที่เห็นแล้วประทับใจมากเลยแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นคนหนึ่งส่วนหนึ่งเล็กน้อยที่เข้าไปช่วยเหลือค่ะครับ กราบขอบพระคุณคุณพ่อแทนคนไทยแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกๆคนที่ได้มีส่วนร่วมอยู่ในปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วยนะคุณพ่อค่ะขอบพระคุณครับแล้วก็หวังว่าพลังที่คุณพ่อได้รับความภูมิใจที่คุณพ่อและทุกๆคนที่มีส่วนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังจะมากน้อยกี่หน้าที่ก็ตามที่ถ้ำหลวงในครั้งนี้จะเก็บเอาพลังนี้ไว้กับตัวไว้เป็นเกียรต,ติภูมิเกียรติประวัติในครอบครัวและตัวของท่าน รวมไปถึงส่งต่อให้พลังนี้กระจายไปอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกๆคนให้เรารู้รักสามคัคคีแล้วเราไม่เพิกเฉยไม่นิ่งนอนใจแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเมื่อเพื่อนร่วมชาติหรือเพื่อนร่วมโลกของเราตกทุกข์ได้ยากนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่คุณพ่อมาถอดบทเรียนเอาไว้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะค,ค่ะนวทโทชัยนันท์พีรัตนรงค์และดิฉันลาไปก่อนสําหรับถอดบทเรียนจากวิกฤตถ้ำหลวงในวันนี้สวัสดีค่ะ